เราตามเรื่องแชร์ลูกโซ่มาตลอดทำมาหลายวงแล้วข้อมูลเราแน่นเรามั่นใจการเตือนภัยที่เราเตือนแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้ไปสร้างศัตรูกับพี่น้องประชาชนอะไรเลยเราเห็นเราก็เตือนเพราะเราคุยกับหน่วยงานรัฐเยอะและเรามีประสบการณ์ทำมาแล้วหลายวงซึ่งพฤติการมันเหมือนกันหมดมันจะเทาๆดำๆเทาๆดำๆใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่มีการโปรโมทใน Facebook แบบรัวๆมีการระดมทุนกันมากมายแต่สุดท้ายก็ไปวงแตกแต่คำถามมันมีอย่างนี้คุณผู้ชมคุณกมลพรว่าเอ้าคุณเคนโดคุณกมลพรไอแอปที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยเขาก็ยังทำกันอยู่นี่ถ้ามันผิดตำรวจก็จับแล้วสิหลายวงเราเคยพูดล่วงหน้าแบบเนี้ยประมาณสักง่ายๆใกล้คดีล่าสุดคือ Forex ฮะเราพูดมาตั้งแต่ตอนแรกจนครบประมาณสักดิฉันจำได้ประมาณตอนที่40เกือบ50อ่ะฮะเข้าสู่ DSI ครับเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันกรุณาฟังคำเตือนของเราสักนิดนึงก่อนมันจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่บางข้อมูลตอนนี้ข้อมูลเนี่ยนะฮะอาจจะบอกว่ายังไม่เข้าสู่การเป็นแชร์ลูกโซ่นั่นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องค่ะเพราะแชร์ลูกโซ่มันใช้กฎหมายอะไรคุณผู้ชมผมให้เป็นความรู้นะแชร์ลูกโซ่ใช้กฎหมายพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินโดยเป็นการช่อโกงประชาชนใช่ค่ะซึ่งคำว่าช่อโกงประชาชนหมายความว่าต้องมีผู้เสียหายจริงไหมถูกซึ่งการจะมีผู้เสียหายมันต้องรอให้วงแตกซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้วงมันแตกก็ยังยังแล้วผู้เสียหายชอบโกงประชาชนไม่ใช่อยู่ดีเควนโดกมลพรแล้วก็ผู้เสียหายที่คุยกันวันนี้5ยังไม่ได้ด้วยนะต้องมีจำนวนหนึ่งด้วยใช่ซึ่งกว่าที่เราจะใช้กฎหมายพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินอันเป็นการชอบโกงประชาชนซึ่งเป็นกฎหมายปลายน้ำแล้วต้องมีผู้เสียหายและมีความเสียหายจำนวนมากซึ่ง3หน่วยงานหลักๆนะคุณผู้ชมที่ดูแลเรื่องนี้อยู่และเรามีการประสานพูดคุยแล้วก็พาผู้เสียหายเนี่ยนะฮะไปเยี่ยมเยียนมาโดยตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเราทำมาหลายวงเนี่ยนะครับทางกองปราบเนี่ยเขาก็จะดูแลคดีที่เสียหายเกิน5ล้านขึ้นไปค่ะส่วนทาง DSI เนี่ยก็จะเป็นคดีพิเศษที่เขาจะมีคณะกรรมการตัดสินว่าจะรับหรือไม่รับโดยดูจากความเสียหายและพฤติการอย่างล่าสุดที่ DSI รับไปที่เราทำก็คือ Forex 3D ใช่ค่ะนะฮะส่วนอีกหน่วยงานนึงก็คือปอส.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอันนี้ชัดเจนเลยแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะฮะก็พุ่งตรงไปที่ปอส.ได้แต่มันต้องมีผู้เสียหายก่อนคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วช่วงแรกที่มันไม่มีผู้เสียหายเนี่ยเราจะเอาผิดได้ยังไงเราจะดำเนินคดีได้อย่างไรเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพอย่างชัดเจนผมมีกราฟิกตัวนึงเดี๋ยวอธิบายไปตามภาพเลยนะฮะมันจะมีอยู่3เฟสเส้นทางของการเดินทางของแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะฮะจากต้นน้ำไปถึงปลายน้ำเฟสแรกเฟสที่1มันคือเฟสของการระดมทุนค่ะซึ่งไอแอปที่เป็นปัญหาอยู่ตอนเนี้ย มันอยู่ในเฟส1แล้วดูสิยาวยาวเฟส1อ่ะใช่เพราะมันเพิ่งมา มันก็ระดมทุนกันด้วยการโฆษณาโอ้โหทั้ง Facebook ทั้ง Google ค่ะหลอกสารพัดสารเพให้คนเชื่อและคนก็เชื่อเพราะว่าได้ตังค์จริงๆค่ะนะฮะช่วงแรกมันได้ตังค์อยู่แล้วแต่ช่วงที่2คุณผู้ชมพอผ่านเฟส1มาแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่เฟสที่2ก็คือเริ่มมีผู้เสียหายนะฮะเฟส1กับเฟส2จะยังไม่เกี่ยวข้องกับ DSI กองปราบและปอส.เพราะนั่นคือปลายน้ำแล้วปลายทางเลยอ่ะปลายทางที่ต้องใช้พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนค่ะซึ่งต้องมีผู้เสียหายแล้วเฟส1เฟส2หน่วยงานไหนจะเข้ามาเบรกอีแชร์ลูกโซ่พวกนี้ได้บ้างสคบ.ค่ะวันนี้คุยใช่สคบ.ต้องชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าแผนการตลาดไม่ผ่านและให้มาทำการตลาดโคมแบบเนี้ยไม่ได้ค่ะสคบ.ต้องชัดเจนและบอกว่าเขาไม่ได้มาขอซึ่งแอปตัวนี้เองก็ไม่ผ่านแผนการตลาดสคบ.บอกเราแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามีเสียงยืนยันไม่ได้กล่าวอะไรที่เป็นโคลมลอยเลยเราคุยกับแหล่งข่าวที่เป็นหน่วยงานของรัฐสคบ.บอกแบบนี้ว่าเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาซึ่งการพิจารณาเนี่ยเขาก็มีข้อสังเกตข้อสงสัยเหมือนเราแหละเหมือนเราเลย 3-4-5 ข้อคุณผู้ชมก็ต้องเอาเข้าไปแล้วก็เตือนตัวเองว่าสคบ.ยังตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยแล้วเราล่ะ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมไปเลือกทำธุรกิจที่มันไม่ผ่านตั้งแต่ต้นน่ะมันมีธุรกิจตั้งเยอะแยะมากมายที่ทำให้คุณรวยรวยแบบไม่ต้องติดคุกอ่ะคุณก็ไปทำแต่เนี่ยคือไม่ผ่านสคบตั้งแต่แรกก็คือไม่ควรทำกระทรวงดิจิตอลก็ต้องแอคชั่นด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าแผนไม่ผ่านและมาโฆษณาทางออนไลน์เนี่ยเท่ากับว่านำข้อมูลอันเป็นเท็จลงไปในระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะก็ต้องไปดูเรื่องของการจดทะเบียนซึ่งบริษัทนี้จดทะเบียนไม่ตรงกับธุรกิจที่ทำด้วยใช่และไม่มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงพาณิชย์ด้วยสรรพากรคุณก็ไม่ได้เสียภาษีเลยไอแอปตัวนี้ที่ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้เลยคุณผู้ชมยังอยากไปทำงานด้วยหรอโอ้เป็นดิฉันต้องแต่ข้อแรกละตั้งแต่สคบละแต่ผมก็ไม่ได้ไปใส่ความเขานะคุณผู้ชมผมก็อยากจะให้เขาออกมาพูดเหมือนกันว่าทำไมไม่มีสคบทำไมถึงโฆษณาแบบนี้ทำไมไม่จดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สรรพากรพูดคุยกันไปถึงไหนเสียภาษีหรือเปล่าคุณต้องออกมาแสดงให้ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมคราวนี้ผมให้ความรู้คุณผู้ชมหน่อยก็แล้วกันว่าธุรกิจที่คุณผู้ชมไปเจอในออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้ฟันธงว่าเป็นธุรกิจตัวไหนนะแต่ถ้ามันเข้าข่ายแบบนี้คุณผู้ชมเข้าขายแบบนี้นะคุณผู้ชมดูซิว่าไอ้ธุรกิจแอปตัวนี้แอปตัวไหนอีคอมเมิร์ซตัวไหนที่มันมาชวนคุณแล้วก็มันบอกว่าใครๆก็ลงทุนได้ค่ะนะผลตอบแทนไม่อั้นสูงมากเออผลตอบแทนสูงด้วยให้เงินเพิ่มเมื่อชักชวนผู้อื่นมาลงทุน มีแผนการตลาดที่ว่าถ้าคุณมีคนอยู่ใต้องค์กรยิ่งมากยิ่งได้เงินมากอ้าวชัดเจนแล้วนะค่ะและข้อมูลไม่มีความชัดเจนอย่างที่ผมบอกนะฮะเทาๆดำๆไม่จดทะเบียนสคบไม่มีทำธุรกิจแบบมึนๆน่ะอันนี้มันตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินก็ไม่ได้หรือว่าข้อมูลการลงทุนก็ไม่ได้ไม่มีหน่วยงานรองรับเช่นกระทรวงพาณิชย์หรือแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไม่มีอะไรรองรับเลยคุณก็ยังไปทำกับเขาเหตุผลเดียวที่คุณไปทำกับเขาก็คือมันได้เงินซึ่งการได้เงินมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตนะฮะได้เงินเร็วผิดกฎหมายชวนคนมากระวังจะติดคุกเป็นพันๆปีเนี่ยนะครับ มีการเชียร์ให้ลงทุนเพิ่มตลอดมีการจัดโปรโมชั่นอัดมันลงไปเนี่ยนะฮะค่ะผมบอกความรู้คุณผู้ชมแล้วนะครับคราวนี้มาดูว่าถ้าคุณผู้ชมไปเจอธุรกิจแบบเนี้ยเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปเช็คให้ครบเลยแคปเลยคุณผู้ชมแคปหน้าจอนี้ไว้ง่ายๆเลยเพราะว่าก่อนเราจะเข้าถึงแหล่งข่าวใหญ่ๆหลายๆท่านเราก็ใช้วิธีนี้นะคือโทรไปที่ call center ปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ call center แต่ละหน่วยงานมีความรู้นะมีองค์ความรู้ที่จะบอกและเผยนะบอกละเอียดด้วยก็ไอ้ธุรกิจที่คุณสงสัยอยู่เนี่ยไปทำแล้วมันได้เงินเป็นแอปเป็นแอป e-commerce ขายของได้เงินเยอะได้วันกันหลายพันหลายหมื่นบางคนได้เดือนกันเป็นล้านไปเช็คดู5ข้อนี้ให้ได้1166นะฮะโทรไปเลยสายด่วนสคบเก่งๆเจ้าหน้าที่ตอบชัดใช่ใช่แล้วคุณก็ไปเช็คนะฮะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงพาณิชย์1203ไปเช็คว่าเสียภาษีหรือเปล่า1161นะครับแล้วก็เจ้าของกิจการเนี่ยนะฮะเป็นคนต่างชาติหรือเปล่า แอบเข้ามาในบ้านเราหรือเปล่าไปเช็คกับทางสตม.ได้ตรวจคนเข้าเมือง1178นะครับแล้วก็สินค้าไม่มีมาตรฐานไม่มีมอก.โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าระเบิดใส่หน้าได้นะครับ027939300หรือว่าถ้าไม่มีอย.ก็1556ไปเช็คกันเอาเองทำเช็คลิสต์แล้วนะฮะกับน้องเนี่ยสะตายเดี๋ยวจะมีเสียงผู้เสียหายอ่ะเขาก็เช็คแล้วเหมือนจะครบ5ข้อยังไงก็ไม่รู้นะคะทีนี้ขนาดเพจใหญ่ๆเพจดังๆเนี่ย คือพวกเพจที่เขาไม่เปิดหน้าเขาก็ค่อนข้างจะเปิดตัวได้ชัดเจนกว่าเราคือเขามีข้อมูลฮะคุณผู้ชมที่มันน่าสงสัยเอ๊ะแรกผู้ชมดูนะเอ๊ะแรกคือจดทะเบียนบริษัทผิดจุดประสงค์คุณดูฮะคุณดูสิเขาจดเป็นอะไรขายสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องหนังไหนคืออีคอมเมิร์ซไหนคือธุรกิจออนไลน์ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกอุปกรณ์กีฬาอาหารสดอาหารแห้งคืออะไรแบบนี้เนี่ยเวลาเรายื่นขอสคบคุณไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราจะทำขายตรงไม่ได้สิเพราะว่ามันจดทะเบียนบริษัทผิดประเด็นคุณขออะไรก็ไม่ได้สักอย่างเห็นไหมธุรกิจผิดตั้งแต่จดทะเบียนบริษัทก็ยังจะไปทำงานกับเขาอยู่ะนะฮะสองก็คือเรื่องนี้รับไม่ได้จริงๆเอาเด็กมาหากินนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาสร้างเครือข่ายอันนี้ผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะว่าห้ามใช้รูปของเยาวชนคุณดูสิเยาวชนก็ได้เงินหลักพันหลักหมื่นเอาเด็กๆมาโฆษณาแบบนี้ทำได้ที่ไหนอ่ะอันนี้คือไม่เห็นด้วยอย่างมากเนี่ยหลายหน่วยงานเข้าไปจัดการได้เลยนะครับ
ปอทอย่างนี้เข้าไปจัดการได้เลยนะเอารูปเด็กมาใช้แบบเนี้ยถูกและต่อไปก็คือแอบใช้ภาพของผู้อื่นมาโฆษณาโดยไม่รับอนุญาตอันนี้โปแตกมากอันนี้โปแตกมากคือไปใช้ภาพของคนอื่นเขาว่าตัวเองทำแอปนี้แล้วสร้างบ้านได้ซึ่งมันไม่ใช่บ้านตัวเองมันเป็นแบบของคนอื่นเขาอันนี้คือหลอกลวงแบบชัดเจนมากๆและไม่ใช่แค่บ้านนะบางทีก็เอาโปรไฟล์ของใครก็ไม่รู้มาแอบอ้างเขาด้วยอันนี้คือโฆษณาที่ผิดนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จลงในระบบคอมพิวเตอร์ชัดเจนเลยนะคุณใช่จัดการดำเนินการตามพรบคอมพิวเตอร์ได้นอกจากนี้ในต่างประเทศเองเขาเตือนกันแบบชัดเจนนะอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าภายในและผู้บริโภคของมาเลเซียนายซงเฉียนเจินเนี่ยออกมาเตือนเองเลยนะครับออกมาเตือนแบบนี้ว่าบริษัทดังกล่าวทางรัฐไม่เคยออกใบอนุญาตสำหรับการดำเนินการทางการตลาดการขายตรงรวมถึงการทำการตลาดแบบอีคอมเมิร์ซหรือออนไลน์แก่บริษัทดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่าไปเกี่ยวข้องกับ MLM ของบริษัท F เพราะไม่มีใบอนุญาตฉันเนี่ยอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองออกมาพูดแบบนี้มากเลยตอนนี้ครับคือมาเลเซียออกมาพูดแล้วประเทศไทยนี่นะครับผมว่าก็ในไม่ช้านี่แหละคงต้องออกมาพูดกันนะครับเพราะว่าประชาชนสงสัยกันค่อนข้างเยอะเราให้ข้อมูลคุณผู้ชมและคุณผู้ชมก็ประมวลในหัวนะฮะว่าควรจะไปร่วมงานกับเขาไหมควรจะไปทำงานกับเขาไหมควรจะไปชวนคนเนี่ยมาทำงานกับไอ้แอปนี้หรือไม่คุณประมวลกันเอาเองนะฮะและอีกหนึ่งข้อก็คืออันนี้ผิดตั้งแต่ต้นคุณไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงสคบไม่อนุมัตินะฮะเรามีการพูดคุยครับกับทางด้านพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันนะครับท่านเป็นผอ.ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษสคบได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างน่าสนใจครับเรามีเบาะแสบางส่วนกับบริษัทที่กล่าวถึงเนี่ยนะฮะก็เราก็มีการสืบต่อเรามีการสืบสอบข้อมูลต่อนะฮะสำหรับการเรื่องของการข้อมูลในการจดทะเบียนเนี่ยเราก็เอามาพิจารณาประกอบด้วยนะครับนะฮะขออนุญาตกับประชาชนอย่างนี้นะฮะว่าหลักการเนี่ยนะฮะหลักการของธุรกิจขายตรงเนี่ยนะฮะหลักการของเราเนี่ยไม่มีอะไรมากหลักการของเราเนี่ยคือถ้าจะทำธุรกิจกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเนี่ยหนึ่งจะต้องจดทะเบียนนะครับถ้าไม่จดทะเบียนกับสคบเนี่ยไม่ควรไปทำนะฮะค่ะนะครับสองเนี่ยต้องมีสินค้าชัดเจนนะฮะสินค้าก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยมีสินค้าแล้วจะต้องมีเจตนาที่จะขายสินค้านะฮะไม่ใช่ไปประดมว่ามีหัวเท่านี้มีคนเข้าสู่ระบบเท่านี้แล้วมีการแบ่งจ่ายพวกนี้ไม่ใช่นะครับต้องเอาจากรายได้จากการขายสินค้านะมาแบ่งจ่ายเหมือนธุรกิจขายตรงทั่วไปที่เขาทำเป็นธุรกิจขายตรงที่มีเยอะแยะมากมายนะฮะยกตัวอย่างเช่นเอ็มเวย์พวกกิฟต์ฟรีพวกนี้ก็ต้องขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเพราะธุรกิจพวกนี้เนี่ยเขาอยู่ในระบบธุรกิจที่ทิ้งเราเนี่ยมีการพูดคุยมีการตรวจสอบอะไรกันตลอดเวลาครับนะครับครับแล้วอย่างนี้สำคัญนะครับเชิญครับเปอร์เซ็นต์แบ่งจ่ายเนี้ยอัตราส่วนการแบ่งจ่ายเนี่ยก็ต้องหลักก็คือไม่ใช่โอเวอร์ไม่ใช่สูงมากนะฮะอย่างกรณีที่มีแบ่งจ่ายต่อรายวันอย่างเงี้ยเราไม่ให้แน่นอนหรือรายสัปดาห์แต่ว่ายอดสูงเกินแบบเกินมากจนถ้าคิดเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยมันเกินเป็นหลาย 10% 100% เนี่ยนะฮะเราก็ไม่ให้มีการทำธุรกิจลักษณะนี้ครับแบบลักษณะแผนลักษณะนี้เราไม่รับครับคือชัดเจนนะครับเป็นข้อมูลที่เราเพิ่งคุยสดๆร้อนๆเลยจากทางสคบมีหลักฐานมีการเข้าไปแจ้งและตอนนี้กำลังอยู่ในการดำเนินการในเชิงลึกอยู่เราบอกได้แค่นี้นะครับคุณผู้ชมทั้งหมดที่เราเตือนเนี่ยหลายคนก็จะเข้ามาด่าเรานะคุณกมลพรว่าฉันเนี่ยกำลังได้เงินอยู่มาขวางทางเงินฉันทำไมผมเตือนคุณผู้ชมนะฮะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องมีสติในการเลือกอาชีพที่ตัวเองจะทำและคุณผู้ชมสังเกตไหมว่ามีข่าวดังขนาดนี้บริษัทนี้ก็ยังไม่ออกมาพูดอย่างเป็นทางการเลยมีแต่บรรดาแม่ทีมก็คือบรรดาแม่ทีมนะค่ะบรรดาแม่ทีมเนี่ยคุณผู้ชมก็จะออกมาปกป้องบริษัทค่ะคุณต้องย้อนกลับไปนะนี่ไม่ใช่บริษัทคุณนะคุณต้องให้เจ้าของบริษัทเขาออกมาปกป้องคุณค่ะไม่ใช่คุณไปปกป้องบริษัทนะฮะคุณผู้ชมครับมีคนร้องเรียนผ่านทางรายการของเราเนี่ยหลายคนแล้วนะค่ะเนี่ยล่าสุดนะฮะคนนี้เองครับเป็นแชทก่อนนะฮะเป็นแชทว่าเขาลองโอนเงินซื้อของเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นจำนวนหลัก10บาทเนี่ยยังไม่ได้ของเลย2เดือนกว่าละขี้เกียจจะไปแจ้งก็คือมีการโอนเข้ากับบริษัทนี้จริงๆและไม่ได้ของและเรายังได้พูดคุยกับหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งเธอก็ยอมรับด้วยว่า
ที่ลงทุนเนี่ยก็เพราะว่าเชื่อในผลตอบแทนที่สูงแต่สุดท้ายได้ของที่ไม่มีคุณภาพตอนแรกอ่ะเราไม่ได้คิดจะทำเพราะเราไม่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ทีนี้มีคนแนะนำมาแล้วบวกกับว่าเขาบอกว่าเออเนี่ยถ้าเราไปทำเนี่ยเราจะได้ตังค์ด้วยแล้วช่วงนั้นบวกกับเป็นช่วงโควิดเนาะเราก็ตกงานไม่มีงานเราก็ลองสมัครดูเขาบอกว่าถ้าเราสมัครแล้วก็แค่ส่งลิงก์ไปเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็จะได้เงินเขาบอกไม่ว่าเงินที่ได้เนี่ยมาจากขายของหรือว่าการชวนคนมาจากการชวนนะคะชวนคนเป็นหลักเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ได้บอกว่าการขายของนะคะฮะคือของเนี่ยไม่ได้ขายสักชิ้นของมันไม่ใช่ว่าไม่ขายคือสมมติว่าเขาสมัครคือทุกคนจะได้ของ1ชิ้นเป็นของขวัญ นะคะแต่ของชิ้นนั้นไม่มีคุณภาพคือเราก็ได้ของนั้นมา1ชิ้นแต่ใช้การไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยยังวางทิ้งไว้อยู่เพราะว่ามันใช้งานไม่ได้ค่ะเป็นอะไรครับที่หนูได้มาเป็นไอเนี่ยค่ะตัวอบไอน้ำอะค่ะคือเปิดไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาส่งมาเลยใช่ค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนว่าให้ดูดีๆเพราะว่า1สินค้าเราเจอคือไม่มีคุณภาพ2ก็คือรายได้มาจากการชวนคนนะครับใช่ค่ะครับยังไงขอบคุณน้องนะครับเดี๋ยวเราตามเรื่องต่อให้ครับฮะเราเสนอทุกมิตินะครับคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมเองก็ไปประมวลในหัวเองนะครับว่าคุณผู้ชมจะลงทุนกับธุรกิจอะไรเราเป็นสื่อเรามีหน้าที่เตือนอย่างเดียวจะเชื่อหรือไม่คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณของคุณผู้ชมนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับแล้วก็ขอให้ทุกคนรวยแบบถูกต้องเงินมันอยู่ในกระเป๋าเราอ่ะจะจ่ายออกไปมันก็คือการตัดสินใจของเรานะคะอ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด่นช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ